รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสการทำปีกไก่ยัดไส้เนี่ยมันเหมือนขี่ช้างจับตั๊กแตนจริงๆด้วยคือลงทุนลงแรงเยอะมากแต่ขายไม่ค่อยได้ราคาเพราะคุณขายแพงไม่ได้เพราะคุณไม่มีสูตรของผมไงถ้าแบบสูตรผมนะแบบอีกขั้นนึงนะตัวสามเกลือผมจะขอหยาบๆหน่อยอันนี้คือละเอียดก็ดีรสชาติมันเข้าเนื้อนะไม่อยากบอกใครนะแต่ว่าต้องให้รู้ไว้เคยทำยังเฮ้ยทำกินทุกวันเนาะเออจริงๆแค่ไม่ยัดไส้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะใช่ครับเรามาช่วยกันทำอาหารฮะเราไม่ได้แข่งกันเพราะว่าเรื่องของความแพ้ความชนะเนี่ยมันไม่สำคัญอีกต่อไปนะฮะเราจะมาสานสัมพันธ์กันอย่างเดียวเอามาพูดถึงวันนี้ดีกว่านะฮะโจทย์นี่เป็นอะไรที่แบบพูดเลยว่ามันแบบดูซับซ้อนมันดูวุ่นวายอ่ะคุณไม่เล่น Twitter ไงยังไงครับคือเราอะเห็นแบบตั้งแต่ช่วงต้นปีว่าเออปีกไก่ยัดไส้ปีกไก่ยัดไส้ปีกไก่ยัดไส้แล้วก็เฮ้ยมันขนาดนั้นเลยหรอใช่ๆมันขนาดนั้นเลยหรอเอ้ยแล้วเราก็ได้ศึกษามันว่าเออการทำปีกไก่ยัดไส้เนี่ยมันเหมือนขี่ช้างจับตั๊กแตนจริงๆด้วยคือลงทุนลงแรงเยอะมากแต่ขายไม่ค่อยได้ราคาเพราะคุณขายแพงไม่ได้เพราะคุณไม่มีสูตรของผมไงถ้าคุณจะขายให้ได้ราคาเนี่ยขอให้ทุกคนดูไว้นะฮะว่าวันนี้เราทำยังไงเราปรุงยังไงเรามีวิธีทำยังไงปล่อยชุบก่อนครับปล่อยชุบก่อนครับผู้ชนะนะฮะจะเป็นผู้เลือกนะฮะว่าจะเป็นคนทำหรือเป็นคนสั่งนะครับหนึ่งสองสามถุงมือเมื่อกี้ผิดไซส์ค่ะขอโทษด้วยอ่ะโอเคเมนูในวันนี้ขอเสนอปีกไก่ยัดไส้กับแจ่วมะขามปีกไก่ทอดกรอบสีเหลืองทองที่อัดแน่นไปด้วยไส้เน้นๆเต็มคำเสิร์ฟพร้อมกับแจ่วมะขามรสเด็ดเผ็ดจี๊ดจ๊าดจะทำยากง่ายเพียงใดนั้นไปชมกันได้เลยครับเวลาเตรียมปีกไก่เนี่ยซื้อปีกไก่มาจะซื้อเป็นปีกไก่แบบนี้ซึ่งเป็นมีปีกกลางกับปีกปลายครับก็ได้หรือจะซื้อที่มีน่องจิ๋วติดมาด้วยก็ได้ถ้าสมมุติซื้อที่มีน่องจิ๋วติดมาด้วยเราจะมีพื้นที่ยัดไส้ไก่มากขึ้นแต่ก็แลกมาด้วยการที่เลาะลำบากมากขึ้นเพราะมันต้องเลาะกระดูก3ชิ้นก็คือชิ้นที่เป็นน่องแล้วก็ชิ้นที่เป็นนี่มันไก่งวงหรือเปล่าครับตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคุณเท็ดดี้ปีกกลางที่เป็นกระดูก2อันปีกปลายแล้วไม่เลาะแต่ถ้าเกิดอันนี้เราก็จะเลาะแค่กระดูก2ท่อนมันก็จะได้เพราะว่าตรงกลางมันมีคู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาเลาะด้วยกันแต่ว่าก่อนอื่นทำไส้ก่อนยัดไส้ข้างในใส่อะไรบ้างครับไส้ข้างในจะเป็นหมูสับหรือไก่สับก็ได้นะคะไม่ติดโอเควันนี้ใช้เป็นไก่สับรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่เยอะก็ได้ใส่น้อยก็ได้แล้วแต่เลยนะคะสามเกลือแบบไทยๆถ้าแบบสูตรผมนะแบบอีกขั้นนึงนะตัวสามเกลือผมจะขอหยาบๆหน่อยอันนี้คือละเอียดก็ดีรสชาติมันเข้าเนื้อนะไม่อยากบอกใครนะแต่ว่าต้องให้รู้ไว้เคยทำยังเฮ้ยทำกินทุกวันเนาะเออจริงๆแค่ไม่ยัดไส้ จากนั้นนะคะเราจะปรุงรสแล้วก็ใส่ผักของเราลงไปผักของเราเนี่ยเรามีเห็ดหูหนูดำนะคะซอยเป็นเส้นแครอทนะคะพวกผักพวกนี้ก็จะเป็นหนึ่งในกำไรของพวกคุณได้ด้วยนะแล้วก็ตัวที่ทำกำไรให้คุณสูงสุดเนี่ยนะคะไม่อยากจะบอกเลยคือวุ้นเส้นใส่วุ้นเส้นลงไปเนี่ยมันเวลากินเข้าไปเสร็จแล้วอ่ะมันอร่อยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณค้าขายเนี่ยคือคุณใช้ของดีวัตถุดิบดีคุณได้กำไรมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่คุณก็ไม่ใช่การค้ากำไรเกินควรแบบใส่อะไรแปลกๆลงไปอันนี้ไม่ใช่เรามีแต่ของถูกต้องผมอาจจะใส่เห็ดทรัฟเฟิลกับโฟกราเข้าไปก็ได้ในนี้อ่ะได้ไม่ติดแหมผมอยากให้คุณเท็ดดี้เนี่ยทำจริงๆเลยผมนี่รอชิมอยู่นะฮะจากนั้นก็ปรุงด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นซอสเห็ดหอมแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะใส่ต้นหอมซอยลงไปหน่อยเพิ่มสีอันนี้เพิ่มสีจริงๆอ่ะโอเคอันนี้คือไส้ที่ผสมเรียบร้อยแล้วนะฮะใช่จากนั้นยังไงครับคุณจะสาธิตขั้นตอนการทำอะไรครับเลาะกระดูกไก่
หลายคนจะบอกว่าเวลาได้ปีกกลางมาหรือปีกไก่มาเนี่ยนะคะเขาอยากจะเอาเขาจะชอบเอาตรงเนี้ยออกเพราะเขาบอกว่าเวลาทอดเสร็จแล้วมันไม่สวยแต่เก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบก็ถ้าไม่โอเคกับความสวยงามของเขาก็เราก็ตัดออกเราจะสังเกตว่าตรงนี้มันมีกระดูก2ท่อนอย่างนี้ครับปลิ้นออกมาเสร็จปุ๊บเราจะเห็นว่าเขามีเป็นเหมือนเอ็นอยู่ผังผืดผังผืดเพราะฉะนั้นเวลาเราเนี่ยเราก็ต้องเอาตัดขั้วตรงนี้ออกเราแค่ต้องรูดเนื้อเขาลงมาแล้วก็ตัดด้วยความระมัดระวังคือเราตัดผังผืดตรงนั้นออกก่อนแล้วค่อยรูดลงมาใช่ไหมใช่แล้วนี่ค่ะแล้วเราก็จะค่อยๆดูว่าอุ้ยตรงไหนเรายังติดอยู่เนี่ยอย่างนี้เวลาเรารูดใช่ไหมคะมันรูดไม่ไปใช่ไหมเราก็เห็นแล้วมันมีเอ็นตรงไหนติดบ้างตรงนี้นะคะเอ็นหนึ่งอันจากนั้นนะคะเราก็ดูนะคะตรงนี้นะคะอุ้ยนี่ไงตรงนี้ไงคือตัวปัญหาจุดนี้เราตัวปัญหาออกนี่นะคะอุ้ยนี่ไงตัวปัญหาอีกหนึ่งอันเห็นไหมคะตัวปัญหาเยอะเหลือเกินเราแค่รูดเขาลงมาอย่างนี้นะคะเราก็จะเห็นนะคะว่านี่นะคะกระดูกมันเป็นอย่างนี้ค่อยเอามีดใช่ค่ะเราก็จะค่อยๆเอานิ้วเนี่ยนะคะเนี่ยตรงนี้เนื้อเนี่ยนะคะเราก็เอาเขาออกนะคะเพราะว่าเราอยากเก็บเขาไว้นี่นะคะโอ้เก่งจังเลยอ่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเราก็รูดเขากลับมาปรบมือสิครับรออะไรจากนั้นร้อยครับแล้วก็หลังจากเราได้ปีกไก่มาแล้วเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยเวลายัดไส้เขาก็จะเดินออกไปเลยเพราะว่าเขาจะหยิบช้อนให้เขาไม่ใช้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ง่ายกว่าอันนี้สำหรับเรานะง่ายกว่าก็คือคุณก็แค่เอาปีกไก่ปลิ้นออกมาหน่อยนึงแล้วก็จะเอาไส้ของเราเนี่ยนะคะยัดแล้วเราก็ค่อยๆเหมือนดึงผ้าห่มกลับอะค่ะจะได้ไส้มากไส้น้อยก็ขั้นตอนนี้แหละถ้าเราใส่ไส้น้อยเนี่ยมันก็ไม่น่ารับประทานอ๋อมันไม่ตึงไงนะมันก็เหี่ยวเนาะก็บางคนก็จะนิยมเอาไม้จิ้มฟันกลับแล้วเราทำไหมฮะเดี๋ยวเราจะมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นยังไงอ่ะก็เราก็จะไปเวฟเขาเพื่อให้ผิวหน้าเขาตึงๆหน่อยแล้วไส้ข้างในมันก็พอจะสุกเพราะว่าไมโครเวฟประมาณนาทีกว่า2นาทีแต่ส่วนใหญ่พอเราเอาเข้าไมโครเวฟก่อนแล้วไปทอดมันจะไม่ค่อยกรอบไม่จริงรอดูด้วยกันช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับปีกไก่ยัดไส้กับแจ่วมะขามไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทำน้ำจิ้มแจ่วมะขามและขั้นตอนของการนำไก่ยัดไส้ลงไปทอดให้กรอบว่าจะน่าทานแค่ไหนตอนนี้จะทำอะไรครับเราจะทำน้ำจิ้มแจ่วมะขามสูตร The Winner ยังไงนะ คำนี้คือยังไงนะคะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกกราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์กราข้าวทองกับเมนูอิ่วกล้วยวิธีทำแป้งถั่วเขียวใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวเหนียวและมันเทศต้มสุกบดละเอียดลงในภาชนะนวดจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเติมน้ำและน้ำมันพืชจากนั้นนวดต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีเตรียมไว้วิธีทำถั่วกวนใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกกราข้าวทองและน้ำลงในภาชนะแช่น้ำประมาณ3ชั่วโมงแล้วเทน้ำออกนำถั่วเขียวซีกล้อเปลือกกราข้าวทองที่เตรียมไว้ลงต้มในน้ำเดือดต้มจนกระทั่งถั่วสุกแล้วปิดไฟใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกกราข้าวทองที่ต้มไว้ลงในรังถึงที่รองด้วยผ้าขาวบางนึ่งนานประมาณ20นาทีหรือจนถั่วสุกนุ่มใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกกราข้าวทองนึ่งสุกลงในโถปั่นเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปปั่นจนกระทั่งส่วนผสมเนียนละเอียดเทส่วนผสมที่ปั่นลงในภาชนะตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นปั้นถั่วกวนเป็นก้อนกลมน้ำหนัก40กรัมเตรียมไว้ตัดแป้งถั่วเขียวที่พักไว้ออกเป็นก้อนละ50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วนแล้วคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นรีดแป้งทั้ง2ส่วนเป็นแผ่นกลมวางไส้ถั่วกวนลงตรงกลางแป้งแผ่นแรกปิดทับด้วยแป้งส่วนที่2แล้วบีบตะเข็บและจับจีบให้สวยงามทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองทั้ง2ด้านนำขึ้นพักไว้จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูอิ่วกล้วยคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaothong.com และ Lazada
ร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเมนูโรตีกรอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML แป้งสาลีอเนกประสงค์เกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่น้ำน้ำปูนใสและน้ำมันพืชนวดจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ค่ะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์และน้ำมันพืชลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำแป้งส่วนที่1มาแบ่งก้อนละ100กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นบางทาด้วยแป้งส่วนที่2ให้ทั่วจากนั้นม้วนให้เป็นท่อนกลมตัดเป็นชิ้นแล้วรีดแป้งเป็นแผ่นบางยาวเตรียมไว้ค่ะนำโรตีลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟอ่อนทอดจนสุกทั้งสองด้านแล้วตักขึ้นพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทวิธีทำน้ำตาลเคลือบเทน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางเคี่ยวจนกระทั่งเดือดและข้นจากนั้นปิดไฟใส่ต้นหอมซอยคนให้เข้ากันทาน้ำตาลเคลือบให้ทั่วแป้งโรตีกรอบจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะโลโบ้ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูปีกไก่ยัดไส้กับแจ่วมะขามว่าจะมีขั้นตอนกับวิธีการทำแจ่วมะขามและการทอดไก่ยัดไส้อย่างไรตอนนี้จะทำอะไรครับเราจะทำน้ำจิ้มแจ่วมะขา มสูตรเดอะวินเนอร์ยังไงนะ คำนี้คือยังไงนะฮะ คุณยึดติดหรือเปล่าเวลาเคี่ยวน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยนะคะขั้นตอนแรกเราจะใส่น้ำกับน้ำตาลปี๊บลงไปก่อนคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายพอทุกอย่างเดือดแบบนี้แล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราใส่น้ำปลาค่ะมะขามดีๆเนี่ยสำคัญมากๆวันนี้เราเลือกใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเปรี้ยวเท่ากันทุกซองที่สำคัญเนี่ยนะคะสะอาดมากใส่ซองแบบนี้สะดวกสบายค่ะใช้ครั้งเดียวหมดเลยจากนั้นเนี่ยนะคะแจ่วเนี่ยจะต้องมีความเผ็ดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะเราบอกคุณผู้ชมเลยว่าพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองนี่คือสุดยอดมากๆเพราะว่าใส่เพียงแค่นิดเดียวก็เผ็ดสุดๆเลยใช่เลยนะฮะที่สำคัญเนี่ยนะคะของเขาใหม่จริงๆพริกใหม่ๆหอมๆนี่ยังไงก็อร่อยแล้วตอนที่แจ่วของเรายังร้อนๆเนี่ยใส่หอมแดงลงไปได้เลยเราต้องใส่ร้อนๆอย่างนี้เลยใส่ได้เลยเราอยากให้เขายังแบบเหมือนมีเนื้อใสๆอยู่ในนี้หน่อยแล้วตอนก่อนจะเสิร์ฟเนี่ยคุณค่อยโรยออนท็อปข้างบนหน่อยนึงได้ผักชีใบเลื่อยนะคะใส่ลงไปจากนั้นนะคะใส่ข้าวคั่วตราข้าวทองลงไปเราขยับเอาไว้เลยหน้าหน่อยนะคะน้ำจิ้มแจ่วสูตรเดอะวินเนอร์ของคุณนานานี่มันทำไม่ยากเลยจริงๆครับเมื่อกี้น้ำจิ้มเอาไปพักไว้นะฮะส่วนอันนี้คือไก่ที่ออกจากไมโครเวฟใช่ไหมฮะยังไงคุณอธิบายหน่อยมันเกือบสุกแล้วหรือเปล่าหรือยังไงมันจะแห้งหรือเปล่ามันไม่แห้งหรอกเรามั่นใจมั่นใจนะคุณจะเห็นว่าแบบ3ท่อนเป็นแบบนี้คุกแป้งไข่เกล็ดได้ครับผมแน่นอนฮะถ้าเราพูดถึงเรื่องจะทอดอะไรจะชุบอะไรนะฮะให้มันกรอบอร่อยนะฮะต้องเลือกใช้นี่เลยนะฮะแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาชุบแป้งแห้งโดยใช้แป้งประกอบอาหารโกกิก่อนนะครับโอเคครับอันนี้นะฮะแป้งโกกิขออนุญาตตรงนี้แล้วกันไข่ไก่วันนี้เลือกใช้สูตร Free Range Egg นะคะคือไก่ปล่อยทุ่งอิสระตรา KCF โอเค3ฟองเราอยากได้ข้างนอกเนี่ยกรอบๆมีเกล็ดขนมปังช่วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะฮะเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินะครับเกล็ดขนมปังชิ้นโตๆเลยนะครับเวลาแบบว่าไปทอดปุ๊บเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองเลยแล้วก็น่ารับประทานมากๆถ้าเรื่องทอดๆเนี่ยนะคะไว้ใจนะมันปาล์มตรามรกตค่ะสังเกตง่ายๆฝาเขียวแบบนี้จุดเดือดสูงทำให้อาหารของคุณกรอบนานค่ะ
จากนั้นก็นำปีกไก่คลุกลงไปในแป้งประกอบอาหารตราโกกิจากนั้นก็จุ่มลงไปในไข่ไก่สดสูตร Free Range Eggs ตรา KCF แล้วก็ตักขึ้นมาคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิจนทั่วชิ้นและนำลงไปทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางนะครับทอดจนเหลืองกรอบดูปีกไก่ชิ้นนี้สิครับสีสันมันช่างน่าทานจริงๆเราก็จะวางแบบปีกของเราขึ้นมาแบบนี้เลยเอาปีกที่เป็น3ท่อนไว้ข้างล่างเพื่อให้โชว์ปีก2ท่อนข้างบนเราก็ไม่ได้มีแค่ปีกไก่เราอยากให้มันได้กลิ่นของหอมๆด้วยเราก็เลยมีหอมแดงเจียวกับกระเทียมเจียวโรยข้างบนโอ้โหพอจะเสิร์ฟแบบนี้นี่มันยิ่งน่าทานมากๆเลยนะครับอันนี้เราขออนุญาตเพิ่มสีเขียวลงไปในจานของเรานิดนึงเราโรยข้าวคั่วและสุดท้ายเนี่ยเราก็มีผักชีฝรั่งโอเคเมนูของเราจะเป็นปีกไก่ยัดไส้กับแจ่วมะขามค่ะปีกไก่ยัดไส้กับแจ่วมะขามเสร็จแล้วครับปีกไก่ยัดไส้ทอดกรอบสีเหลืองทองที่ภายในนั้นชุ่มฉ่ำไปด้วยเนื้อไก่สับและวุ้นเส้นแถมยังมีความกรุบกรอบจากเห็ดหูหนูและแครอทและยังมีความหอมของรากผักชีกระเทียมพริกไทยเมื่อทานคู่กับแจ่วมะขามสูตรเด็ดแล้วมันจะเข้ากันเนี่ยคุณดูไส้ข้างในสิคุณดูความฉ่ำที่เกิดขึ้นสิเรากินด้วยได้ไหมฮะเอาไม่ได้โอเคมองหน้าเลยว่ะวันนี้เรามีเมนูยำหัวปลี3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำยำใส่น้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนข้นเล็กน้อยแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นใส่น้ำพริกเผากะทิสำเร็จรูปและส่วนผสมที่เคี่ยวพักไว้ลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วเติมพริกขี้หนูซอยคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้วิธีทำยำหัวปลี3รสใส่น้ำยำที่เตรียมไว้ลงในภาชนะตามด้วยหัวปลีซอยเนื้อไก่ต้มสุกฉีกเป็นเส้นและหอมแดงเจียวคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยมะพร้าวคั่วถั่วลิสงคั่วและหอมแดงเจียววางแต่งด้วยพริกแห้งทอดและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูขนมจีนแกงป่ากุนเชียงอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาวิธีทำน้ำพริกแกงป่าใส่พริกขี้หนูแห้งและพริกชี้ฟ้าแห้งลงในภาชนะตำให้ละเอียดใส่ตะไคร้ข่าผิวมะกรูดหอมแดงกระชายกระเทียมและเกลือป่นไทยเสริมไอโอดีนโขลกให้ละเอียดและเข้ากันดีใส่กะปิโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำขนมจีนแกงป่ากุนเชียงหั่นกุนเชียงหมูตราวาสนาที่ทำจากเนื้อติดมันนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลซีอิ๊วขาวและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนาใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงป่าผัดพอหอมแล้วใส่กุนเชียงหมูตราวาสนาที่หั่นไว้ผัดให้เข้ากันเติมน้ำแล้วใส่ฟักทองมะเขือเปราะถั่วฝักยาวและข้าวโพดอ่อนคนให้เข้ากันต้มจนฟักทองสุกดีปรุงรสด้วยน้ำปลาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่พริกไทยสดกระชายใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าและใบกะเพราคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดและช่อกระเพราให้สวยงามจัดเสิร์ฟพร้อมขนมจีนเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมจีนแกงป่ากุนเชียงรับรองเลยว่า
อร่อยถูกปากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่บิ๊กซีและโลตัสค่ะถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟต์โตศึกตัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้ปีกไก่ยัดไส้กับแจ่วมะขามของทั้งคู่นั้นจะมีรสชาติและความเข้ากันสักเพียงใดไปชมกันได้เลยครับปีกไก่ยัดไส้ครับกับแจ่วมะขามน่ากินจริงๆพอมาแบบนี้นี่อ่ะพูดตรงๆนะผมว่าขายได้ราคานะใช่ไหมแล้วเวลาทานเนี่ยมันดูกรอบไปทั้งหมดเลยอ่ะอยากจะหั่นให้ทุกคนดูก่อนว่ามันน่ากินแค่ไหนเนี่ยคุณดูสิคุณดูไส้ข้างในสิคุณดูความฉ่ำที่เกิดขึ้นสิเนี่ยเรากินด้วยได้ไหมฮะเอาไม่ได้โอเคมองหน้าเลยว่ะเฮ้ยห่วงอะไรขนาดนั้นอ่ะกินได้กินด้วยได้กินด้วยได้ไม่อยากหั่นเหมือนกันเฮ้ยใจเย็นก่อนคือดีมากไม่ใช่เรื่องเล่นๆอร่อยจริงมองข้ามมาตลอดรสส่วนใหญ่อ่ะไม่ทำเองแนะนำว่าอย่างนี้เดี๋ยวเจ๊บอกจริงฮะเมนูนี้เนี่ยกินเองทำเองกินเองเนี่ยจะฟินกว่านะใช่ซื้อเขาก็แบบก็ไม่สะใจเหมือนเราทำเองแล้วคันราคาแพงด้วยแค่เราใส่ไส้เราใส่แบบเฟลเวอร์ได้เต็มที่นะถ้าแบบวันนี้เบื่อก็แบบเปลี่ยนเป็นผงลาบอะไรเงี้ยเออเนาะโรยข้างบนก็ได้นะแบบฮอตแอนด์สไปซี่ก็ได้แล้วแต่เราจะดัดแปลงนะฮะก็ฝากไว้แล้วกันฮะกับอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆของพวกเราในวันนี้นะครับอย่างปีกไก่ทอดยัดไส้และแจ่วมะขามครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับปีกไก่ยัดไส้กับแจ่วมะขามที่วันนี้เด็ดทั้งไก่ยัดไส้และแจ่วมะขามยังไงคุณผู้ชมก็ลองนำสูตรนี้ไปทำตามกันได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะฮะทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลา13:20ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมันเป็นเมนูที่มันยุ่งยากจริงๆแล้วแบบมันดูวุ่นวายแล้วแบบพูดตรงนะมันแมนอ่ะแบบอันนี้มันจุกจิกเราคิดว่าเจ้น่าจะเป็นคนสาธิตให้คุณผู้ชมทางบ้านดูดีกว่าว่าการดึงไก่ดึงกระดูกอะไรยังไงย่างไก่ยังไงเงี้ยเราว่ามันเป็นเมนูของแม่ศรีเรือนไม่ใช่ไงสวยๆเซ็กซี่อย่างเงี้ยต้องนำเสนอให้คุณผู้ชมดูไม่กระดากปากบ้างเลยเหรอ